เฮ้ยนี่มันไม่ใช่แค่การดูซีรีส์แบบสนุกๆเพียงอย่างเดียวแล้วนะแถมยังสอนเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นว่าทำแบบนี้มันผิดส่วนเสือหน้าข่าวมือถือเมื่อพีวีบอกทำอะไรสักอย่างสิพี่เจ็บแล้วน้องทองก็ดึงมีดออกจำไว้เลยนะแผลแบบนี้ห้ามดึงออกนอกจากจะไม่ช่วยแล้วอ่ะมันจะทำให้แย่กว่าเดิมเอ๊หรือว่าจะต้องเสียบกลับเข้าไปได้ไม่มีปัญหาอะไรป่ะผิดแล้ว EP นี้ใบเฟิร์นสวยที่สุดนี่แหละค่ะเวลาผู้หญิงแต่งหน้าแต่งตัวพอสวยแล้วก็ทำให้พวกนางรู้สึกมีพลังมากขึ้นแล้วน้องทองก็สวยจริงๆทุกคนมาดูด้วย EP นี้เป็นน้องทองบทใหม่ในชั่วข้ามคืนเมื่อสารวัตรมิตรถามอายุยังน้อยทำไมมาทำงานที่บาร์น้องทองบอกบ้านน้องยากจนทองต้องหาเลี้ยงตัวเองที่ไหนทำเงินได้แล้วได้เยอะๆน้องทองทำหมดค่ะทองต้องส่งเงินให้ที่บ้านด้วยแหมคิดบทใหม่ไวชนะนึกว่าปลาไหลแถเก่งจริงๆตอนอยู่กับพี่วีบอกที่บ้านมีพี่เลี้ยงเลยทำอะไรไม่เป็นแต่พออยู่กับสารวัตรบอกยากจนสรุปน้องทองมีกี่บ้านคะเพราะวันก่อนได้ข่าวน้องยังเป็นคุณหนูอยู่เลยสตอรี่เปลี่ยนทุกครั้งที่เจอผู้ใหม่สรรเสริญหน้าข่าวมือถือ